สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอฟพามาชมสวนกุหลาบอีกแล้วนะคะบรรยากาศช่วงนี้ดีมากๆเลยนะคะอากาศไม่ค่อยร้อนค่ะเดี๋ยวพามาชมต้นแรกก่อนนะคะต้นแรกชัวเอมมานูเอลนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเลี้ยงง่ายเป็นสายพันธุ์เลื้อยค่ะส่วนต้นนี้นะคะอับราฮัมดาบี้นะคะต้นนี้ก็ดอกดกมากๆเลยค่ะดอกใหญ่นะคะสีส้มอมชมพูกลิ่นก็หอมนะคะสีสวยน่ารักมากๆเลยค่ะสายพันธุ์นี้ก็น่ารักนะคะเพเนโลเปียค่ะกลีบหยักๆพริ้วๆนะคะกลิ่นหอมตะไคร้ค่ะแต่ว่าจะหอมสดชื่นกว่าตะไคร้นะคะจะไม่แสบจมูกเกสรตรงกลางของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะพึ่งชอบมากเลยพึ่งมิ้มชอบมากเลยอันนี้เขาสดใสนะคะสดใสไม่ชอบน้ำเยอะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อรานะคะรดน้อยๆพอส่วนต้นนี้คาเร่หรือแครี่นะคะกลิ่นหอมค่ะทรงถ้วยสีชมพูหวานสีชมพูนมเย็นหวานๆ นะคะดอกดกมาอีกแล้วนะคะ Golden Celebration ค่ะอันนี้กำลังเริ่มแย้มบานนะคะน่ารักมากๆเลยกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าบานไม่ทนบานประมาณ 2-3 วันก็จะร่วงนะคะสีสดใสมากเลยค่ะเจ้าหญิงไอโกะค่ะน่ารักมากเลยเคทค่ะกุหลาบสีชมพูบานเย็นเข้มๆนะคะเป็นกุหลาบเจ้าสาวของค่ายเดวิดออสตินประเทศอังกฤษค่ะอันนี้ก็น่ารักเจ้าลูกชิ้นนะคะหรือนกน้อยโรบินนะคะโรบินน่ารักแล้วก็หอมหอมเหมือนนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะดอกลูกดกค่ะสีแบบสีที่แบบเอฟชอบมากๆเลยเป็นสีชมพูอมส้มสีส้มอมชมพูนะคะชมพูอมส้มระเรื่อระเรื่อน่ารักค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาบานไม่ทนนะคะนี่บางต้นที่แบบบางดอกที่โดนแดดเยอะๆก็จะสีสวยส่วนต้นนี้เอฟก็ชอบมากๆคริสโตเฟอร์มาโลนะคะคริสโตเฟอร์มาโลฟูๆมีกระดุมตรงกลางกลิ่นหอมดอกเป็นพุ่มเป็นพวงดอกดกมากแล้วก็ดอกใหญ่มากด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เขามีดอกเป็นพุ่มเป็นพวงน่ะดอกเขาจะไม่ใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ต้นนี้เอฟชอบช่วงที่เริ่มแย้มมากๆเลยสีเซ็กซี่นะคะน่ารักมากเลยอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเอฟมีอยู่2ต้นค่ะเอฟจะให้ดูสีของเขาชัดๆนะคะนี่ตรงกลางของเขาจะแบบเป็นสีส้มนะคะแล้วเขาก็ไล่ระดับสีด้านนอกเป็นสีชมพูเข้มค่ะคริสโตเฟอร์มาโลเป็นสายพันธุ์เลื้อยนะคะน่ารักมากเลยพามาดูกุหลาบเจ้าสาวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะคอนสแตนต์ค่ะคอนสแตนต์ปกติเขาจะต้องบานเป็นถ้วยแต่ว่ามาบ้านเราเขาบานเป็นทรงจานนะคะแวบให้ดูมาโซระนิดนึงสีส้มมาโซระอันนี้คอนสแตนต์นะคะแต่บานทรงนี้ก็สวยดีค่ะกลีบเขาจะเป็นฟูๆแหลมๆนะคะบางดอกก็ได้ทรงถ้วยก็สวยดีนะคะด้านนอกของชั้นกลีบเขาจะเป็นสีชมพูเข้มๆด้านในของกลีบเขาจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะ
ละมุนค่ะสวยละมุนเห็นไหมคะบางทีก็จะมีแต้มๆสีชมพูบ้างมาโซระอีกต้นหนึ่งค่ะเมื่อกี้ให้เอฟให้ดูสีส้มข้างๆคอนสแตนต์ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะเจ้าหญิงมาโซระเลี้ยงง่ายค่ะอันนี้ขนาดแบบคุมเพลียไม่ได้นะคะเขาก็ยังบานให้แบบสวยนะคะกลิ่นหอมเลี้ยงง่ายบานอยู่ประมาณ 3-4 วันนะคะสีส้มพีชสีส้มละมุนสวนกุหลาบของเอฟรกแล้วนะคะรกเรียบร้อยค่ะอันนี้เอฟเรียกเจนมูเรียวนะคะแต่จริงๆน่าจะอ่านว่าชานมูโฮอะไรที่ละค่ะภาษาไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าบางดอกก็โดนแทะนะคะโดนเพลียแต่ก็ยังหอมแล้วก็สวยมากๆเลยถ้าจะให้รางวัลความหอมที่สุดตั้งแต่ที่เอฟเคยปลูกมาเอฟให้เจนมูเรียวนี้ละค่ะดอกใหญ่เบลิ่มนะคะดอกใหญ่เท่าฝ่ามือเลยเนี่ยคุมเพลียไม่ได้เขาก็เลยแบบหน้ามอมแต่เอฟก็ยังชอบนะคะหอมสุดๆค่ะสีขาวนะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เฟลค่ะยังไม่บานเอฟชอบที่เขาพลิ้วๆม้วนๆนะคะเหมือนเปลือกหอยสังส่วนต้นนี้น่ารักเรนนี่บูทยอยบานอีกแล้วนะคะเนี่ยดอกประธานของแต่ละช่อเริ่มบานแล้วทีละดอกสีม่วงพาสเทลน่ารักมากเลยสายฝนสีม่วงนะคะเรนนี่บูปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะแต่เขาจะเกี้ยงก้างนิดนึงและดอนฮวนนะคะยอดชายยอดนักรักนะคะดอนฮวนสีแดงต้นนี้ก็สวยเลี้ยงง่ายมากๆเลยแต่ว่ามาบ้านเราเขาไม่มีกลิ่นนะคะแต่ปกติถ้าอยู่เมืองหนาวเขาจะมีกลิ่นสีแดงกำมะหยี่ค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์เลื้อยส่วนอันนี้ท่านบิชอปคาสเตลปราสาทคุณพระนะคะต้นนี้มาอีกแล้วค่ะซากุระทาคุมินะคะดอกโดกเลี้ยงง่ายบานทนดอกฟูฟ่องนะคะเป็นสีชมพูไล่ระดับสีมีช่วงดอกโรยไปและเอฟยังไม่ได้ตัดแต่งเลยดอกใหม่มาอีกแล้วนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเมื่อกี้น่ะมีดอกที่แห้งๆยังร่วงไม่เสร็จเลยค่ะแอบมีบิชอปมาด้วยซากุระทาคุมินะคะเลี้ยงง่ายค่ะเป็นทรงพุ่มนะคะแวบมาดูคริสโตเฟอร์มาโลตอนที่โรยอันนี้ตอนโรยแล้วนะคะส่วนอันนี้คือน่าจะดิปโพโพนะคะดิปโพโพมีกลิ่นกุหลาบนิดนึงนะคะเอฟชอบที่สีของเขาแบบละมุนอันนี้ดวนเนซาร์ปลูกในตะกร้าเดียวกันนะคะอันนี้ปารีส3ต้นในตะกร้าเดียวกันนะคะปารีสเขาก็แย่งอาหารกันดอกปารีสที่น่ารักมากกลิ่นหอมนะคะชอบที่เขามีแต้มๆสีมีสีชมพูอ่อนแล้วก็มีแต้มๆสีม่วงนะคะปารีสค่ะโรแมนติกตูนะคะสีส้มอมชมพูที่แสนโรแมนติกมีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมชื่นใจ Pretty Nina White นะคะ Pretty Nina White ที่เอฟเด็ดดอกสีขาวไปทำ Big at Deck เมื่อคืนนี้นะคะ PNW ค่ะตัวย่อไม่มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ไม่ได้ห่อเขาไว้ถ้าห่อเขาไว้เขาจะสวยมากเลยแต่ขนาดไม่ได้ห่อเวลาที่เขาบานออกมาก็ยังสวยละมุนนะคะสีขาวสวยละมุนตรงกลางจะเป็นจุดสีแดงๆเหมือนซาลาเปาเลยค่ะซาลาเปาก้อนสีขาวฟูๆเอว่าเลี้ยงง่ายนะคะส่วนอันนี้โกโก้โลโก้ค่ะกลิ่นหอมน้ำผึ้งแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นช่วงแย้มๆประมาณนี้เท่านั้นถ้าเขาบานแฉ่งแล้วกลิ่นจะหายไปนะคะสีน้ำตาลค่ะตอนที่บานมากๆจะเป็นสีน้ำตาลอมชมพูค่ะกุหลาบพี่หมีมูแรงเดลากาเลสค่ะอ
อันนี้ช่วงเริ่มแย้มๆนะคะยังเป็นช่อเป็นถ้วยให้เห็นช่วงบานเยอะๆน่ะจะหน้าฟูเป็นพี่หมีเลยสีส้มนะคะนี่ช่วงบานเยอะๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยมากดอกดกมากเลี้ยงง่ายมากนะคะเป็นสายพันธุ์เลื้อยค่ะเลื้อยแบบไกลๆได้เลยนะคะกุหลาบสวยมีแล้วกุหลาบขี้เหร่ก็มานะคะวันนี้คอฟเฟรดเอฟชอบค่ะหน้าตาเขาแบบเขาว่าแบบตลกดีเอฟชอบหน้าตาแปลกๆดีกุหลาบหน้าตาแปลกๆด้านนอกจะเป็นแบบสีเขียวๆนะคะเหมือนมะข้าวมะแกงอะไรแบบนั้นนะคะที่กินแมลงด้านในเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะนี่กุหลาบซอมบี้นะคะหน้าตาประหลาดดีแล้วก็กลิ่นหอมเลี้ยงง่ายค่ะFirst Lady ที่เอาไปเป็น Big Adek เมื่อคืนนะคะน่ารักเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะแอบชอบที่ข้างนอกเขาสีขาวๆเขียวๆซีดๆนะคะแล้วด้านในเขาเป็นสีชมพู First Lady มีกลิ่นหอมบานทนมากบานเป็น10วันนะคะดอกนี้แล้วก็แทนๆ Prosperity ซื้อมาเพราะชื่อเขาprosperity ความเจริญพิพัฒน์สวัสดีไม่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ถ้าเลี้ยงที่อากาศหนาวๆน่าจะมีกลิ่นหอมค่ะน่ารักมากเลยค่ะส่วนต้นนี้โอบหรืออุเบะนะคะแปลว่าแสงอรุณรุ่งนะคะกลิ่นหอมมากนะคะหอมชื่นใจดอกโดกดอกเยอะแต่ว่าแต่ละดอกหน้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเป็นกุหลาบพันหน้านะคะดูแบบอันนี้โดนหนอนแทะไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังหอมค่ะดอกไหนที่โดนแดดเยอะๆสีจะออกซีดๆชมพูหรือสีพีชนะคะซีดๆค่ะแต่กลิ่นก็ยังหอมถ้าดอกไหนไม่ค่อยโดนแดดก็จะออกสีชมพูนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละดอกเขาจะมีหน้าตายังไงหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันเลยโอ๊บนะคะหอมมากค่ะอเล็กซานดรีนค่ะสวยละมุนนะคะสีครีมคุณหนูกลิ่นหอมมากค่ะแต่โรยเร็วๆนะคะส่วนอันนี้ฟินิกค่ะรอบนี้บานออกมาบานทนดีนะคะแล้วก็กลีบเป็นฟูๆเหมือนขนมถ้วยฟูเลยค่ะนี่เหมือนเค้กปุยฝ้ายเลยกลิ่นหอมด้วยนะคะวันนี้แบบฟูสวยปกติจะแบนๆหน่อยนะคะวันนี้ฟูสวยเลยแม่ขนนกแสนหอมนะคะพลูมค่ะน่ารักมากเลยค่ะอีเทอร์เนลค่ะกลิ่นหอมนะคะชั่วนิดนิรันดรเราปิดท้ายด้วยคอเดทจูบิลี่นะคะกลิ่นหอมบานโทนฟูหนาน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ